นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวอัพผลตรวจโควิด-19 น้องดีแลนน้องเดมี่นะครับลูกๆของแมทธิวและลิเดียคนเป็นพ่อแม่อย่างลิเดียสลันลัตที่ก่อนหน้านี้สามีแมทธิวดีนเพิ่งตรวจพบไปว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับและทุกคนในครอบครัวที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนอกจากจะต้องแยกและกักตัวเองกันแล้วนะครับคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกๆน้องดีแลนลูกชายคนโตและน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับลิเดียได้ออกมาอัปเดตไปแล้วว่าทั้งตนเองและลูกๆไม่มีอาการป่วยไม่มีไข้ทุกคนปกติดีรวมไปถึงได้เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 แล้วเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับลิเดียก็ได้ออกมาอัปเดตผลตรวจว่าลิเดียตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากติดมาจากแมทธิวส่วนลูกๆทั้ง2คนนั้นนะฮะน้องดีแลนตรวจแล้วผลเป็นลบนะฮะไม่พบเชื้อโควิด-19 ส่วนน้องเดมี่ยังไม่ได้ตรวจเพราะลิเดียเกรงว่าลูกสาวจะได้รับเชื้อจากข้างนอกนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเด็กๆทั้ง2คนอาการปกติดีนะครับร่าเริงเล่นกินนอนแข็งแรงดีรอเฝ้าดูอาการต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งลิเดียทั้งแมทธิวให้หายเร็วๆนะครับกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแต่ก็มีคนภาวนาขอให้เด็กๆนะครับไม่ติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆนะครับจาก Happy Healthy สนใจสั่งได้เลยนะครับทาง LINE PPEPSIMK และทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วและพิเศษสำหรับใครที่สนใจนะครับพิมพ์คำว่า P News ก่อนสั่งออเดอร์ได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำและเช่นเคยนะครับฝาก P News Facebook Page Twitter ห้องข่าว P News IG P News Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ